ผมเนี่ยจะมีออฟฟิศด้วยของตัวเองกูแต่งตัวดีเนี่ยมึงดูเอาเดี๋ยวนะคนใหม่เหรอคนใหม่หน้าตาเป็นไงในนี้สองอ่ะจีบได้ปะกูจีบน้ำหวานได้ปะล่ะเขาไม่เอามึงสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับในที่สุดผมก็มีวันนี้แล้วครับทุกคนผมไม่เคยคิดเลยครับว่าผมเนี่ยจะมีออฟฟิศด้วยของตัวเองผมไม่เคยคิดว่าแบบผมจะประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยครับทุกคนแล้วคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าเกิดเราไม่มีตากล้องไม่คุณอะประสบความสำเร็จมากเลยเอายูทูบเบอร์6 ล้านซับมาเป็นมือกล้องไอ้เหี้ยกูเป็นมือกล้องแล้วเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยตายแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นวันดีครับทุกคนก็คือวันนี้เอ้ยมึงตั้งใจถ่ายดีไม่ผมดูอยู่มึงตั้งใจถ่ายดีหมู่บ้านไม่มีสาวๆเลยเหรอไม่วันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ใช่ไหมตั้งใจถ่ายดีวันนี้ผมจะมานำเสนอครับนี่ก็คือออฟฟิศใหม่ผมครับทุกคนคือผมบอกเลยว่าไอ้เหี้ยใหญ่ว่ะเฮ้ยมึงของพี่จริงเหรอของกูพี่มีออฟฟิศเหรอมีออฟฟิศแล้วมีเงินด้วยเหรอก็คือต่อไปเนี่ยกูจะไม่ไปหามึงแล้วเราจะห่างกันแล้วมึงอะเป็นแค่เด็กข้างบ้านไม่แต่แม่งที่นี่แม่งไกลบ้านกูมากไอ้เหี้ยกูวิ่งไปก็ถึงไอ้ต้องย้ายมาใกล้บ้านกูด้วยก็คือถ้าใครนึกไม่ออกนะครับก็คือในหันไปอ่ะมันจะมีถนนไว้ทุกคนของคิวเทอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่แค่นั้นเลยใช่ก็คือแค่ผมข้ามไปก็ถึงบ้านคิวเทแล้วใช่คือเด็กๆก็อยากจะบอกว่าบุกกันเยอะนะครับก็อยากจะบอกที่เป็นที่ไม่ต้องบุกกันเยอะจะได้แบบว่าอันนั้นเป็นจะได้ย้ายไปที่ไกลๆคือผมมีอะไรจะบอกกับทุกคนก็คือจริงๆอ่ะผมว่าเคยถามคิวเทแล้วว่าแบบเอ้ยเข้าออฟฟิศด้วยกันไหมมึงถ่ายกูดิมันดูความสูงมันสูงมากเลยอุ้ยข้างในนั้นมึงไม่ได้กล้องอะไรวะมึงนี่กูแต่งตัวดีๆเนี่ยกูแต่งตัวดีเนี่ยมึงดูเอาเดี๋ยวนะเก่งเหี้ยอะไรเนี่ยรองเท้าไม่ต้องโชว์เอาแค่ข้างบนพอเออคือผมว่าเคยถามคิวเทว่าแบบเฮ้ยเช่าด้วยกันไหมแต่ว่าคิวเทเขาปฏิเสธครับเขาบอกว่าแบบหญิงเยอะคือถ้าผมไปอยู่จะไม่ไพรเวทคือตอนนี้ผมไปบ้านมันไม่ค่อยได้แล้วพี่ชอบยืมบ้านกูอ่ะยืมไปนั่งเล่นเฉยคืออันนี้บอกก่อนว่าอันเนี้ยทุกคนอาจจะคิดว่าผมเช่าระดับอนันต์เป็ดครับทุกคนผมเช่าเพราะกูไม่มีเงินอุ้ยตีใหญ่นะพี่พี่จะอยู่กับใครอ่ะใหญ่ร้อนป่ะทีมงานมีทีมงานด้วยใช่ใช่คือตอนเนี้ยช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ไปหาคิวเทบ่อยกูร้อนกูถอดก่อนแล้วผมเนี่ยได้แบบศึกษาว่าเฮ้ยมาบ้านบ่อยเพื่อศึกษาใช่ดูวิธีการทำงานใช่แล้วก็ไปทำช่องตัวเองจริงๆคิวเทไม่ทำอะไรหรอกครับทีมงานทำหมดเลยคอนเทนต์ทุกอย่างทีมงานคิดผมก็จะมีทีมงานบ้างกว่าจะถึงจุดนั้นอ่ะใช้เวลานานเป็นปีอ่ะน้องแต่หมอไม่ได้บอกกูงี้นะหมออะไรก็คือตอนเนี้ยผมคือมีทีมงานแล้วรับมาแล้วแต่ว่าจะทำจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณต้นปีหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันเดี๋ยวย้ายบริษัทมาไว้นี่ทำป้ายเย็ดเช่บริษัทกันเป็ดเข้ามาดูกันเฮ้ยมีโต๊ะแล้วเหรอเอ๊ะชื่อมาอันนี้เหรอมีโต๊ะสวยเฮ้ยโต๊ะสวยอยู่นะเฮ้ยมีตังค์เยอะเลยเหมือนกันเลยเย็นตัวเย็นซื้อมาแล้วเฮ้ยเหมือนบ้านกูเลยของซัมซุงเฮ้ยแล้วรุ่นนี้เปิดยังไงอ่ะอันนี้มันด้านหลังอ๋อเยอะอันนี้เป็นชั้นแรกมันมีทั้งหมดนะครับมึงถ่ายกูดิไอ้สัตว์ถ่ายอะไรมันมีทั้งหมด3ชั้นครึ่งชั้นแรกเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่รู้จะทำอะไรดีวะนี่เป็นเอ็นเมาส์ครับต้องมีโซฟาไม่ต้องมีไม่มีโซฟาไม่มีโซฟาพี่นี่ห้องน้ำชั้นแรกไม่มีอะไรมาห้องน้ำสวยนะห้องน้ำทั่วไปแล้วก็มีห้องครัวมีห้องครัวมีห้องครัวสวยแต่ว่ายังไม่มีเตาแก๊สไฟเปิดตรงไหนวะบ้านมึงอันนี้ปั๊มน้ำโอ้ใหม่อยู่ก็ใหม่อันนี้เพิ่งเสร็จเลยบ้านมันใหม่มากเลยอันนี้ใหม่แล้วเราจะไปดูชั้นสองครับเขาไม่มีลิฟต์หรอไม่มีเช่าแบบนี้เหมือนยังกูมันมีลิฟต์ไม่ใช่หรออันนั้นเขาโอ้โห15 ล้านเหนื่อยวิ่งดูละวางโซฟาตรงนี้ด้วยแล้วก็มองอยู่ข้างล่างมองอะไรอะมองอะไรมองสาวโอ้เปิดได้นี่หว่าเปิดได้เห็นปะทุกคนกินข้าวกันอะไรอย่างนี้ปะไปจากเขาอยู่ข้างบนทำงานข้างบนใช่ชั้นแรกไม่ห้องทำงานกูบอกก่อนว่าทีมงานกูมีผู้หญิงคนนึงน่ารักมากจริงเหรอน่ารักแบบคนไหนคนใหม่เหรอคนใหม่หน้าตาเป็นไงในนี้สองอ่ะจริงเหรอเวอร์จริงเวอร์แต่ว่าตัวสูงแบบเวอร์ในนี้สองเวอร์สูง168มั้งเวอร์เวอร์จริงเอาลูกมาดูขอจีขอจีเดี๋ยวค่อยดูตลกครับแต่ก็ครับผมแต่ก็ใช่ครับเชฟเดี๋ยวไปพร้อมพี่เป็ดครับอาจจะไปพร้อมพี่เป็ดเลยนะครับขอบครับเนี่ยเห็นไหมซีโอยุ่งๆเลยเฮ้ยวาร์ปค่อยวาร์ปเดี๋ยวค่อยให้ดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวเขากลัวเดี๋ยวน้องเขากลัวจีบได้ปะกูจีบน้ำหวานได้ปะล่ะเขาไม่เอามือเราเล่นเลยกูรอเล่นแต่คิดว่าชั้นนี้ก็งงหมดแล้วชั้นนี้คือจริงเนี่ยผมกะเอาทำแบบห้องถ่ายทำคือผมได้ไปก๊อปปี้คิวเทโอป้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีแบบเป็นแบบตารางเนี่ยไอ้มันดำอ่ะกินสกินกินสกินอ๋อติดตรงนี้ใช่เป็นสีดำครับชั้นสองครึ่งนี้จะเป็นถ่ายดีๆดิ6 ล้านซับเนี่ยไม่มันเลือกอ่ะแล้วห้องถ่ายทำ
จะเป็นห้องคือที่นี่มี4ชั้นใช่ป่ะมีแอร์ทุกชั้นยกเว้นชั้น2เพราะว่าชั้น2เนี่ยเป็นห้องทำงานแบบไว้ถ่ายคลิปไม่อยากให้มีแอร์นอกมีแอร์กูไม่เหมือนมึงเว้ยกูอยากให้แบบพนักงานอยู่สบายไม่เหมือนมึงเวลาเลี้ยงข้าวพนักงานอ่ะเลี้ยงแบบโอ้ลิงไม่ดีอ่ะไม่ดีเชี่ยเดือนละ 60,000 กินอะไรในสตูดิโอกินอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นอะไรอาหารญี่ปุ่นแบบซูชิคำละ10บาท4คำ40พอไปกินกับหญิงอ่ะไปโอมากาเสะกินเที่ยงทีมงานเลี้ยงแบบ100 200มึงไม่เลี้ยงเนื้อ A5 มั้งวะกูก็เลี้ยงมันเลยมึงไม่เลี้ยงตอนนั้นเลี้ยงมึงไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงไงมึงไม่เลี้ยงไอ้เหี้ยกูไม่ได้การที่อยู่ห้องเนี่ยจะแต่งยังไงแบบโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยแบบอยากให้แบบมันกลมกลืนอะไรเงี้ยกลมกลืนผมอยากให้แต่งสวยกว่าแบบบ้านคิวเทอ๋อไม่เดี๋ยวผมก็มีสตูใหม่ที่ไหนไม่รู้หาอยู่เด็ดตรงไหนหาวะคือแข่งเลยแต่มึงจะเช่าเหรอที่นี่กูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวกูอยู่มึงดีกว่าไม่เอาเอาที่อยู่ของผมก็จะเป็นบ้านผมไงแต่มึงได้เจอน้องบีมแล้วทีมงานกูไอเจียเลยมีจริงรอดูไอจีกูไม่รู้ไอจีน้องเขากูแค่เจอตัวจริงวันสัมภาษณ์เอ้ยมันจริงจังมึงจริงจังบีมสาริดาไม่มีกูไม่ได้ฟอน้องเขามึงอย่าจริงจังดีเรื่องหญิงอ่ะงานก่อนมึงไปดูใครอ่ะไม่รู้ไปคนนี้ก็ได้ติดตามดีบีมมันเยอะมากเลยคนนี้ก็น่ารักว่ะคนนี้ปะไม่ใช่คนนี้ไม่เหรอเอาไม่ชิมงานหรอเอาจีอุนฟอร์ไปเลยคนนี้เอาจีอ่ะแฟนแฟชั่นก็อ๋อมีจีฟอร์แล้วไอ้เชี่ยสนใจไงเนเน่สองจริงเหรอพี่พูดเนเน่สองชุดชะตาป่ะวันที่4มกราทำงานวันแรกจริงเหรอเออเอามาเซอร์ไพรส์ผมทำไมเขาเลือกเซอร์ไพรส์มึงอ่ะมันอยากเจออ่านี่เลยที่บอกเราจะเป็นห้องทำงานเราไม่มีห้องน้ำมีอ่างไหมไม่มีชอบลงอ่างอ่ะพี่ก็ชอบลงอ่างไม่ใช่หรอไม่กูไม่ชอบไม่ชอบจริงไม่ชอบชอบอ่างชอบน้ำแบบไม่ใช่เป็นห้องน้ำแบบคือให้ทีมงานนอนได้อะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราจะมีอีก2ห้องนอนจะเป็นแบบมึงถ่ายตรงๆดิมึงเป็นอะไรวะตรงๆเนี่ยอย่าคิดมึงกูถ่ายได้แบบแนวฝรั่งแบบอ่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นชั้น4ครับชั้น4อันชั้นสุดท้ายใช่ไหมชั้นสุดท้ายใหญ่อยู่เนี่ยไม่เหลือเฟือเลยวะอันนี้ไม่เป็นห้องนอนเล็กอันนี้คือผมซื้อเตียงมาให้แล้วโอ้เตียงเล็กเกินไม่เดี๋ยวซื้อมาอีกให้ทีมงานนอนยืนคนโอ้ยแมทช่างเตียงบ้านมึงอ่ะหรอไอ้หมวยก็นอนเตียงแบบนี้แหละเออแล้วอันนี้ก็เป็นวิวครับวิวแบบเนี่ยเห็นว่าสไตล์แบบไอ้นอร์ทอเมริกาสไตล์แบบซานฟรานซิสโกอ่ะเนี่ยคือเปิดไปก็แบบเจอวิวครับหอยรอดนี่วะทำไมมันทำระเบียงแปลกๆวะเผื่อแบบมันทำให้มันสูงเออแปลกๆวะเออไม่มีแล้วตอนกลางคืนเนี่ยตรงเนี้ยมึงเห็นสันติมั้ยป่ะก็จะมีแบบก่อสร้างมาแบบกินเหล้ากันเฮฮาปาร์ตี้เห็นป่ะเราได้อ๋อซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกบ้านนึงไม่มีไม่มีไอ้บางกอกบูรวาดไม่มีแต่ที่นี่มีอ่ะมีแอร์เห็นมั้ยถ้าทีมงานเรามีแอร์บ้านมึงมีป่ะมีทุกห้องไม่จริงดูห้องไม่จริงมีทุกห้องแอร์ใหม่ด้วยดูแอร์ใหม่บ้านกูแอร์ตัวละแสนซุยโกหกจริงๆอันนี้ก็เป็นห้องนอนหลักครับห้องนอนใหญ่นี่อ๋ออันนี้ผมกำลังคิดว่าใหญ่อยู่นะห้องนอนหญิงชายอย่างนี้ป่ะไม่ที่กูคิดว่าห้องนอนกูดีไหมห้องนอนพี่เหรอไม่ชอบไว้ทำอะไรก็เผื่อแบบทำงานเหนื่อยแล้วก็นอนพักอะไรเงี้ยจริงเหรอผมว่านะขอพี่เป็นอะไรวะแดงๆไปร้อนใช่หรอร้อนมีปานเนี่ยคนร้อนจะหิดไปสัตว์เฮ้ยดีเฮ้ยใหญ่ห้องใหญ่มากมีระเบียงด้วยในฝั่งนั้นแล้วมีห้องน้ำไหมชั้นเนี่ยมีหมดดูหน่อยดีไม่มีวิวคนอยากเห็นเนี่ยอันนี้ห้องน้ำอันนี้ห้องสาวๆจะได้รู้ว่าท่าน้ำกับน้ำฝนเป็นห้องประมาณนี้ห้องน้ำหมดทั้งหมดไม่มีแล้วมั้งสถานน้ำที่แล้วห้องอันนั้นเป็ดต่อไปนี้ก็ไม่ต้องมาหากูบ่อยๆนะห่างกันสักพักจริงเหรอห่างกันแล้วเหรอเธอเนี่ยเจอคนตายอะไรเดี๋ยวตรงนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะแต่งยังไงดีล้อปะเลยเนี่ยล้ออะไรกูพุกปากแล้วเฮ้ยที่ใหญ่มากห้องนี้ใหญ่จริงใหญ่ปะใหญ่จริงมีพนักงานแค่4คนผมว่ารวมกันก็ได้จริงๆรวมอะไรมึงจะรวมอะไรมึงก็จะพอดีนะรวมอะไรอ่ะอันนี้อ่ะค่าเช่าเนี่ย28,000ตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจ่าย10,000 20,000เดี๋ยวผมจ่าย10,000แล้วพี่ก็จ่าย18,000เดี๋ยวผมใช้แค่2ชั้นเอ้ยประหยัดผมมาดูอันนั้นเป็ดแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะหาที่สวยกันเป็ดให้ได้นะมันไม่เกี่ยวว่าสวยไม่สวยเว้ยมันอยู่ที่เราแต่งเข้าใจป่ะที่นี่คือแบบพิเศษอย่างนึงคือปกติอ่ะที่อื่นมันจะแต่งหมดแล้วเราไม่สามารถเอาของเข้ามาได้อ่ะแต่ว่าที่เนี้ยเป็นที่แรกที่แบบออฟฟิศเปล่าเลยไม่มีอะไรเลยผมก็เลยเลือกที่นี่ก็รู้แหละน้องปิดแอร์นะครับเฮ้ยขนตู้เย็นให้หน่อยขนตู้เย็นเนาะเอาตู้เย็นไว้ตรงเนี้ยเยอะทำอะไรวะเปิดร้านซับเฮ้ยเดี๋ยวมันหล่นไหนตรงนี้มุมนี่แหละมุมนี่เลยยืนอยู่เข้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยปีเตอร์ลูกพ่อมือสองชัวร์ดีว่ามือหนึ่งไอ้ตัดโอ้ยปลาร้ามือสองเปิดไว้เปิดทำไมวะกินจะได้ออกโอเคครับทุกคนก็เท่านี้นะ
ล้วนะครับสำหรับการพาทัวร์ออฟฟิศใหม่อันนี้ก็คร่าวๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเสร็จแบบเต็มตัวเนี่ยแบบมีออฟฟิศแบบมีโต๊ะมีอะไรเนี่ยน่าจะประมาณช่วงปลายธันวาแต่ว่าผมก็น่าจะแบบมาถ่ายทีตอนแบบตอนมีทีมงานตอนแบบพร้อมๆเนี่ยก็แบบน่าจะมามกราเดี๋ยวแบบมกราเนี่ยจะมาอัปเดตว่าแบบออฟฟิศเราเนี่ยมีอะไรมั่งเพราะถ้าเกิดแบบมีอินทีเรียคนไหนสนใจนะครับแบบราคาแบบถูกๆอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยออกแบบออฟฟิศให้ผมอะไรเงี้ยผมจ้างนะผมไม่ได้ทำฟรีครับผมไม่ใช่คิวทีโอป้านะที่แบบไปกินอะไรก็กินฟรีอะไรเงี้ยนักออกแบบคนไหนแบบสนใจแบบรับออกแบบให้ผมอะไรเงี้ยก็ลองติดต่อมาทางอีเมลแล้วกันนะครับอีเมลที่แบบผมทิ้งไว้ตรงดีสคริปชันอะไรเงี้ยแต่ขอราคาไม่แพงนะครับเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีตังค์หมดตัวแล้วครับทุกคนครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้พอแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาเจอสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องไปลาเพราะว่าลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแต่พาหญิงมานอนปะพาหญิงมาปะมึงอ่ะมึงอ่ะไม่มีหญิงอ่ะเอ้ยมึงมีไม่มีมึงมีคนนี้ไม่มีน้องพึ่งอ่ะน้องพึ่งคนไหนวะน้องพึ่งอ่ะไม่มีใช่เหรอแล้ววันเป็นไงบ้างน้องพึ่งเป็นไงไม่ใช่ลุงไม่ได้ไม่ไหวอ่ะ